ี่คุณยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ชัยรีวิวครีมกันแดดของแอคซีนไปพอแฟนเพจเชื่อชัยดูเทปนั้นจบปุ๊บพุ่งมาเคาน์เตอร์แอคซีนแล้วก็รีบกวาดซื้อครีมกันแดดของแอคซีนไปสต็อกเขาเนี่ยแตกกระจุยไปเลยนะครับทุกวันนี้ครีมกันแดดของแอคซีนเนี่ยยังเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของแอคซีนอยู่ณตอนนี้เลยก็ว่าได้ไม่ใช่เฉพาะครีมกันแดดของแอคซีนเท่านั้นนะครับที่ดีมากๆอย่างเช่นครีมรองพื้นอันเนี้ยซึ่งวันนี้ชัยใช้อยู่คือจะบอกว่าเนื้อดีมากเกลี่ยง่ายแล้วก็ช่วยให้ผิวดูชุ่มชื่นนะครับดูเป็นธรรมชาติได้ลุคแบบงานผิวนะฮะอันนี้ดีมากๆเลยนอกจากนั้นแป้งผสมรองพื้นก็ดีแป้งฝุ่นก็ดีแต่ที่วันนี้จะมาบอกคุณที่จะมาป้ายยาคุณก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์ในกลุ่มที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นและก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยเชื่อชัยชัยเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วล่ะว่าความชุ่มชื่นของผิวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนนะครับเพราะชัยเนี่ยพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าความชุ่มชื่นของผิวเนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ผิวของเราเนี่ยไม่เหวี่ยงไปกับปัจจัยที่คอยรบกวนไม่แพ้ไม่ระคายเคืองง่ายแล้วก็ช่วยให้ริ้วรอยของเราเนี่ยดูจางลงเพราะว่าเวลาที่ผิวของเราเนี่ยอิ่มฟูริ้วรอยมันก็จะดูจางลงนั่นเองและที่สำคัญก็คือว่าช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสามารถสะท้อนหรือกระจายแสงออกไปได้ดีใบหน้าของเราเนี่ยจึงดูสดใสจึงดูเปล่งปลั่งและก็ดูไม่โทรมนั่นเองแม้ว่าเรื่องความชุ่มชื่นเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเทคโนโลยีในการเติมความชุ่มชื่นของแอคซีนในวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเจ๋งตรงที่เขาจะค่อยๆปล่อยความชุ่มชื่นเข้าไปสู่ผิวและไม่ได้ความชุ่มชื่นกับผิวแค่เพียงด้านบนเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื่นกับผิวในระดับที่ลึกลงไปด้วยฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวขาดน้ำผิวแพ้ง่ายคุณจะต้องหลงรักสกินแคร์ในลายที่ให้ความชุ่มชื่นจากแอคซีนนี้เลยเพราะว่าเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีสีแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เชื่อใครคุณรู้ไหมว่า Moist Balance โลชั่นขวดนี้ของ Axine เนี่ยนะฮะได้รางวัล Cosme Award นะครับการันตีคุณภาพมาแล้วแถมยังกวาดรางวัลอื่นๆในญี่ปุ่นมากว่า36รางวัลเลยเขามีเทคโนโลยีที่เจ๋งมากๆเลยจะบอกว่าตอนนี้เจ้าอนุภาคของโลชั่นขวดนี้มีขนาดเล็กจิ๋วมากนะครับเขาบอกว่าเล็กที่สุดในวงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในตอนนี้เลยนะก็คือเล็กแค่เพียง 10-30 นาโนเมตรซึ่งคุณรู้ไหมว่าผิวด้านบนของเราเนี่ยนะฮะมีช่องว่างของผิวเนี่ยอยู่ที่ขนาด 40-60 นาโนเมตรก็แปลว่าเจ้าโลชั่นขวดนี้เนี่ยนะฮะสามารถซึมแทรกลงไปให้ความชุ่มชื่นกับผิวไม่ได้เพียงแค่เคลือบให้ความชุ่มชื่นผิวแค่เพียงด้านบนเหมือนโลชั่นให้ความชุ่มชื่นทั่วไปให้ความชุ่มชื่นทั้งจากภายในแล้วก็เคลือบปกป้องไม่ให้ความชุ่มชื่นระเหยออกไปในผิวด้านบนด้วยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาฮือฮากันมากเลยนะคุณเขาบอกว่าซัมเมอร์บ้านเขาเนี่ยร้อนไม่พอแห้งด้วยนะครับไม่ได้ร้อนชื้นเหมือนบ้านเราผลก็คือทำให้ผิวแห้งกร้านแล้วก็หยาบซึ่ง3คำนี้ประมวลออกมาแล้วก็คือความแก่นั่นเองคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าใช้ไม่กี่วันก็จะช่วยทำให้ผิวกลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื่นเหมือนเดิมน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีเซลล์บัลส์เทคโนโลยีนะครับที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมานุ่มเด้งนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นอัดแน่นไปด้วยสารสกัดที่มาช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากต้นบีบกรดอะมิโนนะครับที่ทำหน้าที่คล้ายเซรามายด์แล้วก็ยังมีโซเดียมไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะครับเหมือนร่างกายได้จิบน้ำเวลาที่ร่างกายขาดน้ำอ่ะมันก็จะรู้สึกสดชื่นทันทีอันนี้ชัยชอบมากๆเลยเพราะว่าเนื้อเบานะครับแล้วก็ไม่ไปกวนเมคอัพเวลาแต่งหน้านะฮะเนี่ยดูสิเหลวเป็นน้ำเลยนะครับแต่ว่าให้ความชุ่มชื่นได้อย่างล้ำลึกช่วยเติมความชุ่มชื่นได้ถึง 160% นะครับและให้ความชุ่มชื่นกับผิวเนี่ยยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยขวดนี้นะครับใหญ่เบ้อเริ่มเทิม 360ml 2,100 บาทเชื่อชัยและอีกชิ้นหนึ่งในไลน์ Moist Balanceของ Axine นะครับที่ชัยอยากให้ใช้คู่กันก็คือ Moist Balance Gel กระปุกนี้นะฮะซึ่งเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Aqua Feeder
ที่จะค่อยๆผลักความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวอย่างต่อเนื่องเพราะอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นมากมายแต่ที่ชัยอยากไฮไลท์นะครับก็คือส่วนผสมที่เป็นอนุพันธ์วิตามินอีที่ละลายน้ำได้รับการจดทะเบียนเป็นควาซีรักหรือสารที่ออกฤทธิ์เหมือนยานั่นเองนะครับคือกว่าจะได้ควาซีรักที่ญี่ปุ่นนี่คือต้องบอกว่ายากและก็โหดมากๆฉะนั้นเนี่ยมาอยู่ในกระปุกนี้แล้วนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ดูเพราะว่าเจ๋งแล้วก็ใช้ชอบมากๆเลยนอกจากจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วนะครับยังช่วยทำหน้าที่เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยด้วยชอบตรงที่เป็นเนื้อเจลคุณเนื้อเขาดูสิเป็นเนื้อเจลที่พอเราลูบไปปุ๊บจะแตกตัวเป็นน้ำทันทีนะฮะใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะไม่ทำให้หน้ามันแล้วก็ไม่ไปกวนเมคอัพคุณดูสิเห็นไหมผิวชุ่มนะฮะใช้ตอนกลางคืนนะครับแม้จะนอนห้องแอร์ตื่นมาหน้าก็ยังชุ่มชื้นอยู่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะครับที่ผิวใช้เนี่ยดูชุ่มชื้นเลยเห็นไหมเมื่อเทียบกันสองข้างแล้วก็จะช่วยให้การแต่งหน้าของคุณเนี่ยง่ายขึ้นกระปุกนี้นะฮะ50กรัม 2,100 บาท95กรัม 3,200 บาทและเขามีงานวิจัยออกมารับรองว่าสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากถึง 3.5 เท่าหลังการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2สัปดาห์จะบอกว่า2ชิ้นนี้เนี่ยนะฮะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วใช้ Moist Balance Lotion จริงๆอันนี้ก็คือน้ำตบนั่นแหละนะฮะแล้วก็ใช้ Moist Balance Gel เป็นเหมือน Moisturizer เนี่ยนะฮะใช้คู่กันไม่ควรเมคอัพเลยนะคุณไม่ทำให้เมคอัพเป็นคราบนะฮะไม่ทำให้เมคอัพไหลเยอะอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยเวิร์กมากๆเลยนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงใช้ได้ทั้งกับทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวบอบบางแพ้ง่ายเชื่อใช้และชิ้นสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับชื่อว่า Future Cycle Creamy Serum คุณอาจจะงงนิดนึงนะฮะเพราะปกติเซรั่มที่เรารู้จักกันนี่จะมาในรูปของขวดหรือดร็อปเปอร์ใช่ไหมฮะแต่เซรั่มของ Axine นี่คือเก๋มากเป็นเซรั่มเนื้อครีมใช้ก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตนะฮะให้ความเข้มข้นแล้วก็จึงเข้าทำงานสู่ผิวได้ในชั้นลึกเหมือนเซรั่มเนื้อครีมเนี่ยเนียนนุ่มบำรุงผิวได้ในชั้นลึกแต่ก็ช่วยเคลือบปกป้องผิวชั้นนอกด้วยเช่นกันน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบเซรั่มที่เหลวใสจนเกินไปชอบเนื้อที่มีความเนียนมีความนุ่มขึ้นมาหน่อยความเจ๋งของกระปุกนี้ก็คือเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Bio Delivery นะครับเจ้า Bio Delivery เนี่ยนะฮะจะเหมือนถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลแล้วก็นำส่วนผสมเนี่ยลงไปสู่ผิวชั้นลึกข้อดีก็คือจะช่วยลดการระคายเคืองระหว่างทางด้วยเพราะว่าเขาจะลงไปเพราะจุดที่จะไปกระตุ้นให้ผิวเนี่ยสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินเท่านั้นข้างในนะคะที่เขาส่งผ่านลงไปเนี่ยเขาจะมีอนุพันธ์วิตามินซีและก็วิตามินอีนะครับซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นเสริมสร้างการทำงานของโกรทแฟกเตอร์เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีโรสแมรี่เอ็กซ์แทรคมาช่วยแท็กทีมในการช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยแอนทายเอจจิ้งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้แล้วเขาเลิฟกันมากเลยเขาบอกว่าใช้เพียงนิดเดียวนะครับไม่ต้องใช้เยอะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยผิวเขารู้สึกกระชับแน่นขึ้นริ้วรอยก็ดูลดเลือนลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องจะให้ดูเนื้อก่อนนะฮะคุณพูดกันมาก็เยอะเนาะบอกว่าเป็นเซรั่มเนื้อครีมมี่แต่ไม่ให้ดูเนื้อสักทีคุณอะให้ดูเนื้อก่อนด้านในจะเป็นสีขาวจะบอกว่าชอบเนื้อครีมอันนี้มากเลยเป็น texture ที่ละมุนมากแล้วพอเวลาลูบไปเนี่ยคุณแตกตัวเป็นเซรั่มเก๋ไหมล่ะคุณแม้จะเป็นเนื้อครีมแต่คอนเซ็ปต์ของเขาคือเป็นเซรั่มฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถซึมเข้าไปทำงานในผิวชั้นลึกได้แน่นอนกระปุกนี้นะฮะจากงานวิจัยพบว่าเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนนะครับระดับความชุ่มชื้นแล้วก็ระดับความยืดหยุ่นของผิวคุณเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง 1.4 เท่าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเวิร์คมากๆเลยสำหรับกระปุกนี้นะฮะหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเป็นเซรั่มเนื้อครีมแบบนี้นะครับแล้วยังต้องมีไนท์ครีมปิดล็อกอีกไหมจริงๆแล้วก็ถ้าให้ดีนะใช่ว่าควรจะมีเพราะว่าอันนี้เขาเน้นเรื่องการแอนตี้เอจจิ้งแต่ถ้าคุณผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชื้นเนี่ยก็ควรจะมีมอยส์ชไรเซอร์นะครับที่เป็นไนท์ครีมเนี่ยมาปิดล็อกในตอนท้ายอีกทีเชื่อใช้ถ้าเกิดว่าคุณจะรับทั้ง3ชิ้นนะฮะลำดับการใช้ง่ายๆดังนี้ก็คือหลังล้างหน้าเสร็จใช้น้ำตบนะครับหรือ Moist Balance Lotion หลังจากนั้นก็ตามด้วย Moist Balance Gel แล้วค่อยมาจบที่เซรั่มตัวที่ชื่อว่า Future Cycle Creamy Serum นั่นเองเชื่อใช้
ช่วยคุณตัดสินใจง่ายขึ้นนะฮะเราก็มีโปรโมชั่นมาฝากกันนะครับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 10% นะครับและเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 6,000 บาทลดทันที 15% โปรโมชั่นต่อมานะครับเมื่อคุณซื้อ Future Cycle Creamy Serum รับส่วนลดไปเลยทันทีนะครับจากราคาปกติ 4,300 บาทเหลือเพียง 3,990 บาทและเมื่อคุณซื้อ Future Cycle Creamy Serum คู่กับผลิตภัณฑ์ใดก็ได้นะครับรับส่วนลดทันทีทั้งออเดอร์ 15% โปรโมชั่นที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับถึงวันที่19กุมภาพันธ์เท่านั้นอยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวกลัวไวเชื่อใช้และสำหรับรางวัลใหญ่นะครับก็คือผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2019จนถึงวันที่19มีนาคม2020จำนวน1ท่านนะครับรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพโอซาก้าจำนวน1ที่นั่งมูลค่ากว่า 20,000 บาทเชื่อใช้